อ่ะทัศนะรายการศึกวันลุมพินีนะครับสัปดาห์ที่87คืนนี้เลยนะครับไปลุยกันเลยดีกว่าลองดูนะถ้าเกิดชอบเหมือนกันตามไปนะครับคู่หนึ่ง MMA นะครับออกไปที่ลูซี่นะครับประเทศอะไรเนี่ยเนี่ยลูซี่เนี่ยเจอกับญี่ปุ่นนะครับคู่2 MMA ครับไปที่รัสเซียนะครับซานกีคาราอูนะครับแล้วก็คู่3ครับคิกบ็อกซิ่งนะครับถ้าคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็ต้องไปทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วนะญี่ปุ่นโคจิโร่ชิบะเนี่ยดูว่าจะชำนาญกติกานี้มากกว่านะครับแล้วก็คู่4นะครับไปที่มาตินนะครับเห็นฟอร์มแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คู่5ครับถือว่าคู่ขี้นะคู่ขี้เลยเหมียวเอ้าฉีเนี่ยจะสู้ดีอ่ะหมัดใช้ได้ส่วนเคนดูโอวิ่งเนี่ยก็ได้ใหญ่ร่างกายแข็งแรงหมัดเท้ากับศอกมีน่าจะสนุกนะคู่นี้ถือว่าวัดดวงแล้วกันนะครับแต่ว่าผมออกไปที่รูปร่างของเคนดูโอวิ่งเพราะว่าซ้อมอยู่ที่แฟทเทคด้วยนะฮะก็ถือว่าคู่ขี้วัดดวงไปคู่6นะครับออกไปที่พยัคฆ์สุรินทร์นะครับซ้ายจัดจ้านไฟที่แล้วโชว์สวยนะไฟที่แล้วชนะไอ้ใครนะทหารเอกนะครับถือว่าใช้ได้คู่7นี่โอ้โหไม่รู้ใครน็อกใครสู้ทั้งคู่อาวุธหนักแรงทั้งคู่แต่ออกไปที่เพชรชลยุทธเห็นต่อยที่ช่อง7ล่าสุดต่อยดีมากนะครับถ้าเกิดไม่เดินมั่วทะเลทะล่าไปโดนหมัดโดนศอกหล่นก็น่าจะเบียดได้เพราะว่าร่างกายดูแข็งแรงกว่าหนักแรงกว่านะครับออกไปที่เพชรชลยุทธส่วนคู่8นี่ก็คู่ขี้นะเราน้ำโขงนี่มาคว้าโบนัสที่วันลุมพินีแล้วรู้สึกจะ2ไฟป่ะล่าสุดก็ชนะอนุรักษ์นะฮะหมัดหนักใช้ได้เลยส่วนกฤษณะยังไม่เคยมาแต่ว่าเท่าที่เห็นช่วงหลังๆเนี่ยต่อยอยู่กลุ่มพลังใหม่เนี่ยแข็งแรงนะฟอร์มสดแต่เป็นมวยเข่าอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าพอมาต่อยวันเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าออกไปที่ลำน้ำโขงแล้วกันสไตล์น่าจะเหมาะกว่านวมเล็กน่าจะชำนาญมากกว่านะครับสิงห์ดมทองวัชรพลนะครับถ้าเกิดฝีมือวัชรพลจะดีกว่านะแต่ถ้าเรื่องของฝีมือสิงห์ดมทองจะดีกว่าแต่วัชรพลมันก็สู้ดีอ่ะนะครับถ้าเกิดเปิดเกมชนตั้งแต่ยกแรกเนี่ยอาศัยลูกใหญ่ลูกบูลูกสู้เนี่ยผมว่าพลิกได้นะคู่นี้นะครับผมออกวัชรพลแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยนะรูปเกมถ้าเกิดยกแรกช้าไม่เดินเนี่ยโอกาสชนะยากแต่ถ้าเกิดเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกมีหมัดมีทุกอย่างเนี่ยผมว่าพลิกได้นะครับก็ลองดูแล้วกันแต่เบื้องต้นออกไปที่วัชรพลแต่ถ้าช้าไม่น่าเล่นนะครับดูก่อนก็ได้คู่10นะครับเด่นเก่งไกรสตีเฟนเอลวินนะครับโอ้ยผมชอบแข้งซ้ายของสตีเฟนนะคู่เนี้ยเอ้ยผมชอบแข้งซ้ายของเด่นเก่งไกรนะครับหมัดคมๆซ้ายแม่นๆนะครับ IQ สมองมวยประสบการณ์น่าจะดีกว่าชอบเด่นเก่งไกรแล้วก็คู่เอกครับก้องชัยชัยดอนเมืองเจอกับโชคปีชา PK สันชัยโอ้โหคู่นี้เลือกยากเลยอ่ะรักพี่เสียดายน้องนะครับอายุต่างกันร่วมๆ10ปีนะคู่เนี้ยก้องชัยก็สู้ดีอ่ะซ้ายจัดเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายส่วนโชคปีชาจะได้ลูกหนักนะครับลูกแข็งแรงนะฮะลูกบู๊ลูกสู้แม่ไฟที่แล้วก็โชว์สวยนะครับวัดดวงแล้วกันออกโชคปีชาหัวหนักกว่ารุ่นน้ำน็อกได้ขอหมัดเดียวหล่นได้เลยนะครับเพราะหนักแรงมากนะครับสรุปนะครับคู่แรกเนี่ยออกไปที่ลูซี่คู่2นี่ออกไปที่ซานกีคาราอูคู่3ไปที่ญี่ปุ่นนะครับชิบะคู่4มาวินคู่5เคนดูคู่6พยัคฆ์สุรินทร์คู่7เพชรชยุทธคู่8แล้วน้ำโขงคู่9วัชรพลคู่10เด่นเกียงไกรแล้วก็คู่11ออกไปที่โชคปีชาส่วนคู่ของเด็ดดวงเล็กกับรัสเซียเนี่ยรู้สึกจะยกออกเพราะว่ารัสเซียป่วยกับทันหันไม่มีหาคู่มาแทนไม่ทันนะครับประมาณนี้3ตัวตรงจัดไปวันนี้นะครับเอาใครดีเอาพยัคฆ์สุรินทร์แล้วกันตัวแรกพยัคฆ์สุรินทร์นะครับตัวที่2นี่ไปที่เอามาวินพยัคฆ์สุรินทร์นะครับมาวินคู่4พยัคฆ์สุรินทร์คู่6อีกตัวหนึ่งไปที่ใครดีอ่ะเลือกยากไว้สัปดาห์นี้มาวินพยัคฆ์สุรินทร์อีกตัวหนึ่งไปที่เพชรชยุทธแล้วกันมาวินพยัคฆ์สุรินทร์เพชรชยุทธ3ตัวตรงจัดไปตามนี้รวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ